ตำนานฆาตกรกินคนอิเซสกวะเจ้าของฉายาบิดาแห่งการกินคนของญี่ปุ่นสกวะชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีรูปร่างเล็กเขามีส่วนสูงไม่ถึง150ซมมือเท้าของเขาก็มีขนาดเล็กเสียงพูดก็เล็กแหลมราวกับเป็นเสียงของผู้หญิงนอกจากนี้เขายังมีบุคลิกท่าทางที่คล้ายจะออกไปทางผู้หญิงมากกว่าผู้ชายบิดาของสกวะเคยเป็นทหารที่ถูกกักตัวอยู่ที่รัสเซียแล้วในเวลาต่อมาก็ได้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างสูงจนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานใหญ่ของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องดื่มคุติระในกรุงโตเกียวซึ่งได้มีการขยายสาขาไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยโดยพ่อของสกวะนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่รักลูกแบบสุดชีวิตคนหนึ่งเลยทีเดียวสกวะเป็นคนที่มีร่างกายค่อนข้างอ่อนแอและเขาก็ค่อนข้างจะกังวลกับเรื่องความสูงของตนเองแต่เขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดและชื่นชอบในด้านวรรณกรรมมากซึ่งจากความชอบนี้เองทำให้เขามีความรู้ในภาษาต่างประเทศหลายภาษาจนสามารถเข้าไปศึกษาต่อทางด้านวิชาวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปได้อย่างไม่ยากเย็นในปี1981สกวะได้เดินทางไปเข้าศึกษาที่สถาบันเซนซิแยร์ในมหานครกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งที่นี่ก็ทำให้เขาได้ตกหลุมรักนักศึกษาหญิงชาวยุโรปคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเรนนี่ฮาร์เทเวลเรนนี่เป็นสาวสวยชาวยุโรปเหนืออายุ25ปีผมสีบรอนซ์และมีความสามารถพูดได้ถึง3ภาษาโดยเธอตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเรียนให้จบปริญญาเอกด้านวรรณคดีฝรั่งเศสเพื่อนำมาใช้ประกอบอาชีพในอนาคตสกวะวางแผนหาทางใกล้ชิดกับเรนนี่โดยระยะแรกเขาได้ว่าจ้างให้เธอสอนภาษาเยอรมันให้กับเขาด้วยค่าจ้างราคาสูงซึ่งเรนนี่ก็ยินดียอมรับข้อเสนอนี้ต่อมาสกวะก็เริ่มใช้ความคุ้นเคยสนิทสนมเพื่อนัดเธอไปทำกิจกรรมอื่นๆเช่นดูคอนเสิร์ตหรือนิทรรศการศิลปะต่างๆเมื่อมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเรนนี่ก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆและอารมณ์วิปริตจากตัวสกวะเช่นเขาจะชอบให้เรนนี่อ่านวรรณกรรมคลาสสิกให้ฟังซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้เขามีอารมณ์เคลิบเคลิ้มและมีการแสดงออกเชิงวิปริตเขาจะสูดดมกลิ่นที่เก้าอี้ที่เธอเคยนั่งหรือใช้ลิ้นเลียที่เก้าอี้พร้อมกับบ่นพึมพำว่าเรนนี่ฉันอยากจะกินเธอเหลือเกินพฤติกรรมประหลาดต่างๆของสกวะเริ่มทำให้เรนนี่รู้สึกขยะแขยงเป็นอย่างยิ่งและแล้วในวันที่11มิถุนายนปี1981วาระสุดท้ายของเรนนี่ก็มาถึงสกวะคลั่งไคล้หลงไหลในตัวเรนนี่มากเกินไปจนถึงกับทนต่อความรู้สึกตัวเองไม่ได้เขาคลั่งรักจนอยากจะกลืนกินร่างกายของเธอสกวะจึงได้วางแผนชวนให้เรนนี่มาร่วมฉลองวันเกิดครบรอบอายุ32ปีของเขาแล้วในวันนั้นเองที่สกวะได้ตัดสินใจเอ่ยปากสารภาพรักกับเรนนี่ซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกตกใจแต่ก็ได้ตอบปฏิเสธไปว่าเธอคิดกับเขาแบบเพื่อนเท่านั้นเมื่อได้ฟังคำตอบสกวะถึงกับนิ่งเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นเขาก็ลุกเดินไปหยิบกวีนิพนธ์มาส่งให้เธอแล้วขอให้เธอช่วยอ่านให้ฟังเรนนี่คิดว่านี่คงเป็นการเปลี่ยนเรื่องพูดคุยจึงได้เริ่มอ่านให้เขาฟังสกวะนั่งฟังเสียงอ่านของเธออย่างตั้งใจพร้อมกับได้ทำการบันทึกเสียงของเธอเอาไว้ด้วยเมื่อสกวะได้ฟังเสียงอ่านบทกวีของเรนนี่จนพอใจแล้วเขาก็ลุกเดินอ้อมไปทางด้านหลังของเธอแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นจากการจ่อยิงทางด้านหลังของเรนนี่หนึ่งนัดร่างกายไร้วิญญาณของเรนนี่ล้มลงมาจากเก้าอี้หล่นลงมาจมกองเลือดที่พื้นห้องแล้วสกวะก็เดินไปนั่งอยู่ข้างๆศพของเธอพร้อมกับพูดพึมพำกับร่างไร้วิญญาณของเรนนี่ราวกับคนบ้าสกวะลงมือถอดเสื้อผ้าออกจากศพของเรนนี่แล้วเดินไปหยิบมีดอันคมกริบมาเฉือนที่หัวนมข้างซ้ายและปลายจมูกของเธอ
และนำมาใส่ปากเคี้ยวดิบๆอย่างอร่อยอร่อยเขาได้เคยบรรยายถึงเรื่องราวตอนนี้ไว้ว่าข้าพเจ้าเอามือจับเอวเธอแล้วคิดว่าจะเริ่มกินที่ชิ้นส่วนไหนก่อนเป็นอันดับแรกเอาละที่แก้มก้นขวานี่แหละแล้วข้าพเจ้าก็อ้าปากกัดลงไปอย่างเต็มที่แต่มันเหนียวมากจนฟันกัดไม่เข้าจากนั้นเขาก็เล่าต่อไปเป็นฉากๆว่าข้าพเจ้าใช้มีดจ้วงแทงลงไปบนร่างของเรนนี่แล้วไขมันก็ผุดออกมาจากบาดแผลที่ฉีกกว้างสีของมันเหลืองเหมือนสีเมล็ดข้าวโพดไม่มีผิดข้าพเจ้าดึงมันออกมาดมปรากฏว่ามันไม่มีกลิ่นคาวและไม่เหม็นเลยสักนิดข้าพเจ้าจึงได้แล่ลึกลงไปจนถึงเนื้อแดงตัดเป็นชิ้นๆใส่ปากเคี้ยวดิบๆมันละลายในปากรสชาติคล้ายกับเนื้อของทูน่ารสชาติของมันไม่ผิดไปจากเนื้อที่ภัตตาคารใช้ทำซาซิมิแม้แต่น้อยซากุวะได้ชำแหละศพออกมาเป็นชิ้นๆโดยส่วนหนึ่งได้ถูกเก็บไว้สำรองเพื่อกินต่อในมื้อถัดไปและอีกส่วนหนึ่งก็ใส่ปากเคี้ยวดิบๆซากุวะนำอวัยวะของเรนนี่มาปรุงเป็นเมนูอาหารจานแรกคือเมนูเนื้อคนผัดมัสตาร์ดเขาถ่ายรูปศพที่มีสภาพเป็นเศษเนื้อของเธอเอาไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่จะร่วมรักกับเศษซากศพของเรนนี่ด้วยความหื่นกระหายสกวะได้บรรยายถึงความวิปริตของตัวเองเอาไว้อีกมากมายเช่นเนื้อที่ได้ชำแหละเอาไว้ก็นำมาทำอาหารกินระหว่างนั้นก็ฟังเสียงบทกวีที่เรนนี่ได้อ่านเอาไว้ก่อนตายไปด้วยเมื่อกินอิ่มก็ใช้กางเกงในของเธอมาใช้เช็ดปากแทนผ้าเช็ดปากจากนั้นจึงเดินกลับไปตัดเต้านมทั้งสองข้างนำไปอบในเตาอบจนสุกก็เอามากินเขาบ่นว่าไม่ชอบชิ้นส่วนนี้เพราะมันเหนียวแต่ที่เขาชื่นชอบมากคือส่วนเนื้อต้นขาของเรนนี่เขามีความสุขกับชิ้นส่วนอวัยวะของเธอมากแม้กระทั่งยามนอนก็ยังลากศพที่มีสภาพฉีกขาดยับเยินมานอนกอดจนหลับไปเมื่อเวลาผ่านไปแมลงวันจำนวนมากเริ่มแห่กันมาตอมซากศพอันแหลกเหลวซากุวะเริ่มรู้สึกตัวว่าศพของเรนนี่ได้ส่งกลิ่นออกมาซึ่งนั่นคือสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของเขาได้หมดลงแล้วคงเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่เขาจะต้องทำลายหลักฐานซากุวะเริ่มต้นจากการใช้ขวานสับร่างของเรนนี่เป็นท่อนๆเพื่อจะยัดลงในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก่อนที่จะหาทางนำไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแต่ความวิปริตผิดมนุษย์ของเขายังคงไม่สิ้นสุดในระหว่างที่กำลังสับร่างของเธอเขาก็เกิดอารมณ์ความใคร่ขึ้นมาอีกจึงใช้ชิ้นส่วนมือของเรนนี่มาช่วยสำเร็จความใคร่แล้วในช่วงนั้นเขาก็ยังเอาเศษชิ้นเนื้อจมูกกับริมฝีปากของเธอมาเคี้ยวเล่นไปด้วยสุดท้ายซากุวะก็เอาขวานมาตัดส่วนหัวของเรนนี่ออกจากร่างแล้วหิ้วหัวของเธอมาวางไว้ตรงหน้าซึ่งเขาได้บรรยายถึงความรู้สึกในเวลานี้ไว้ว่าตอนที่กำลังจ้องมองหัวของเรนนี่ที่วางอยู่ตรงหน้านั้นนั่นคือครั้งแรกที่ซากุวะเพิ่งรู้สึกตัวว่าเขาคือมนุษย์กินคนในวันที่สองของการฆาตกรรมซากุวะต้องลากกระเป๋าใบใหญ่ลงมาจากอพาร์ตเมนต์เพื่อเรียกรถแท็กซี่ที่ริมถนนแต่กระเป๋ามีขนาดใหญ่และหนักมากทำให้เคลื่อนย้ายลำบากระหว่างที่เขากำลังพยายามลากกระเป๋าใบใหญ่อยู่นั้นผู้คนตามข้างทางต่างหันมาจับจ้องที่ตัวเขาความกดดันที่เกิดจากการถูกจ้องมองด้วยสายตาของผู้คนมากมายทำให้เขาตัดสินใจทิ้งกระเป๋าที่มีซากศพของเรนนี่ลงตรงนั้นแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดไปในทันทีในที่สุดตำรวจก็จับตัวซากุวะเอาไว้ได้โดยเขาไม่แสดงอาการขัดขืนใดๆเป็นการเข้าจับกุมที่ดูเรียบง่ายและเขาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนอกจากนี้เขายังแสดงน้ำใจกับตำรวจด้วยการเชิญชวนให้รับประทานอาหารเมนูสุดสยองฝีมือของเขาเองอีกด้วยเมื่อเห็นอาการเช่นนี้ของซากุวะตำรวจจึงลงความเห็นว่าที่เขาได้ลงมือฆาตกรรมเรนนี่ไปนั้นเป็นเพราะความวิกลจริตอย่างไม่ต้องสงสัย
ความโหดร้ายป่าเถื่อนที่เขาได้ทำลงไปทั้งหมดไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเขาจะถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิตหรือจำคุกแต่เขากลับหลุดจากคดีฆาตกรรมและข้อกล่าวหาทั้งหมดเนื่องจากเขาได้รับการตัดสินโดยไม่ต้องเปิดศาลพิจารณาคดีเพราะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นบุคคลที่มีสภาพจิตไม่สมประกอบอย่างแน่นอนมีคนจำนวนมากที่เชื่อกันว่าสกวะไม่ใช่คนบ้าและสมควรที่จะต้องได้รับโทษอย่างหนักแต่ด้วยความพยายามของผู้เป็นพ่อที่วิ่งเต้นว่าจ้างทนายเก่งๆของฝรั่งเศสทำให้สกวะได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคมปี1985หลังจากที่ใช้ชีวิตในโรงพยาบาลเพียง15เดือนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามสกวะต้องอยู่ในการดูแลของจิตแพทย์อย่างใกล้ชิดกว่าที่จะออกมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อีกครั้งในอีก5ปีต่อมาปัจจุบันนี้อิเซสกวะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากชีวิตของเขาอยู่ในความสนใจของสื่อต่างๆและในส่วนของสาธารณชนนั้นแทนที่เขาจะถูกสังคมประณามแต่กลับได้รับการยกย่องและตั้งฉายาให้เขาว่าเป็นบิดาแห่งการกินคนซึ่งสกวะก็พอใจกับฉายานี้มากสกวะได้ไปออกรายการทอล์คโชว์เพื่อพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการกินคนและเขายังได้แสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นอีกหลายเรื่องเขาใช้เวลาว่างในการทำงานเขียนออกมาถึง4เล่มด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการฆ่ากินศพของเรนี่สามารถขายได้มากกว่า 200,000 เล่มหรือแม้แต่ศิลปินระดับโลกอย่างวง Rolling Stone ก็ได้เคยแต่งเพลงขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการฆ่ากินคนของสกวะซึ่งมีชื่อเพลงว่าเลือดท่วมนอกจากนี้เรื่องราวของเขาก็ถูกดัดแปลงมาเป็นการ์ตูนและเขาก็ยังได้ถ่ายแบบให้ร้านอาหารชื่อดังในญี่ปุ่นรวมไปถึงได้เปิดเว็บไซต์เป็นของตัวเองขึ้นมาอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้พ่อของสกวะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของลูกชายคนนี้มาก